ู่รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English Featuring กับอาจารย์ฮันนี่ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้มีหัวข้อเรื่องอะไรคะอาจารย์โอลิฟโยนเลยนะคะได้ค่ะโยนเลยค่ะมาถึงก็โยนเลยวันนี้นะคะจะพูดเรื่อง5 things you must do to be an amazing friendเป็นไหมคะ Are you an amazing friend Yes of course I am always an amazing friend Are you sure ก็คือวันนี้จะพูดเรื่องสิ่งที่เราควรจะทำถ้าเกิดเราอยากจะเป็นเพื่อนที่ดี Amazing ใช่เพื่อนที่แบบไม่ใช่แค่ดีเฉยๆเลิศมากเลิศควรคบต่อไปในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะต้องทำตัวยังไงบ้างใช่ไหมค่ะวันนี้ขอ5ข้อแล้วกันนะคะถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวพี่แฮนนี่จะทำไม่ได้พี่แฮนนี่ก็คือทุกสิ่งอย่างมีหมดค่ะครบลองดูนะคะเช็คลิสต์ค่ะเช็คลิสต์มาเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะ listen โอ้ยหมายถึงว่าน้องโอต้องฟังพี่แฮนนี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าถ้าพี่แฮนนี่อยากเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยพี่แฮนนี่ต้อง if you want your friend to listen to your stories then you need to listen to theirsก็คือถ้าพี่แอนนี่อยากให้คนอื่นฟังเรื่องพี่แอนนี่พี่แอนนี่ก็ต้องฟังเรื่องของคนอื่นบ้างไม่ใช่แบบว่าพูดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเรื่องฉันเยอะอะไรเงี้ยเยอะไงค่ะทุกคนก็รู้ทุกคนก็อ้าปากบอกฟังพี่แอนนี่ไปออกไม่ได้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 พูดเรื่องเราบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องมีพูดเรื่องคนอื่นดูถามบ้างเป็นยังไงบ้างก็คือเข้าข้อสองก็เลยก็คือข้อสองนะคะ ask about their lifeก็คือ if your friend love to chat about what they have been up to then they expect you to open the conversation ก็คือถ้าเพื่อนชอบพูดเราสังเกตเห็นว่าเพื่อนชอบแบบเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ถามกลับบ้างว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถามบางคนเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดไงโอเคเช่นเอ้น้องโอรู้ไหมว่าเรื่องมินเนี่ยนเข้าแล้วมินเนี่ยนนี่ค่ะพาเด็กที่ไหนไปดูค่ะการ์ตูนตกลงเข้าแล้วนะเข้าไปดูยังเข้าแล้วแต่ยังไม่ดูเพราะว่ายังไม่ดูภาคหนึ่งก็ต้องหาฉันกลับสิถูกไหมอ๋อแล้วพี่ดูหรือยังคะยังเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอดีว่ามันกำลังอยู่อินเทรนด์ไงต้องหาเด็กก่อนถึงจะไปดูใช่ถูกต้องดูคนเดียวเราประหลาดนิดนึงโอเคอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่อะไรอย่างนี้โอเคข้อสามได้ไหมคะข้อสามถ้ามีเวลาว่างก็ hang outหมายถึงออกไปแฮงเอาท์ข้างนอกใช่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆกันก็โอเคใกล้ๆกันเราก็แบบไปนู่นไปนี่ด้วยกันได้สะดวกแต่ว่าถ้าเกิด if you live in a different place or country try to make a call or video chat every so often ก็คือแหมถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่ต่างประเทศอย่างนี้อยู่ลาวอย่างนี้อยู่นนทบุรีบางบัวทองหรือว่าแบบว่าอะไรนะสมุทรปราการสมุทรสงครามอย่างเงี้ยก็แบบว่าใช้ 3G โทรบ้างอย่ามัวแต่ใช้ 3G ไปกับอะไรไร้สาระอะไรใช่ไหมใช่ก็โทรหาน้องบ้างใช่ก็เห็นใช้อยู่บ่อยๆไงก็ใช้กับคนอื่นบ้างไม่ใช่แบบกับใครคนใดคนหนึ่งใช้ซื้อของอย่างเดียวใช่อย่าใช่อย่างนั้นแหละจ้าค่ะข้อ4ได้ยังค่ะค่ะค่ะข้อ4ก็คือว่าถ้าเพื่อนมีงานพิเศษงานเลี้ยงอะไรเงี้ยก็เข้าบ้างก็คือ attend important inviteก็คือถ้าเขาเชิญนะใช่ถ้าเขาเชิญก็ควรจะไปหรือถ้าเขาไม่เชิญก็แบบก็ไม่รู้ประหลาดๆอยู่ด้วยไหมติดสายให้ตามข้อสุดท้ายนะคะก็คือ offer support during tough times ไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้แค่สุกอย่างเดียวปกตินี่สุกตลอดเนี่ยถึงจะมาแบบมีของกินมีของกินด้วยมีสุกของกินหมดเลยนะคะแต่พอมีทุกนี่คือก็ไม่ช่วยแล้วนะคะเข้าบทเรียนวันนี้ได้ไหมเนี่ยไหนๆก็ประมาณนั้นขออ่ะเช็คลิสต์ครบมั้ยเนี่ย5ข้อก็เมนหมดทุกอย่างวันนี้ก็จะพูดเรื่อง infinitive with to verb ที่ต้องตามด้วย to แล้วก็ verb ช่องที่1ค่ะกริยาก็จะมีหลายตัวนะคะอย่างเช่นกริยาที่เกี่ยวกับความคิดกริยาที่เกี่ยวกับความรู้สึกเช่นคำว่า choose decide expect forget hate want like love learnTry เมื่อกี้ไงใช่ไหม Good light อย่างเงี้ยค่ะ Prefer เราก็จะพูดว่าเราก็ต้องพูดว่า I would like to ใช่ไหมก็ would like แล้วก็ตามด้วย to I would like to ใช่ตามด้วยบทช่องที่หนึ่งหรือ I want you to listen to my story อย่างเงี้ยนะก็ให้พี่อันนี้ฟังบ้างอะไรบ้างหรือ I need you to come with me
ก็อยากให้พี่อันนี่มาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นต้องตามด้วย to verb พวกนี้ต้องตามด้วย to แล้วก็ verb ที่เกี่ยวกับคำพูดนี่ก็มีนะเช่นคำว่า agree ก็ตามด้วย to เหมือนกัน promise ก็ตามด้วย to refuse ก็ตามด้วย to I promise to beA good teacher forever หรือ I promise to be an amazing friend okay. ใช่ไหม promise แล้วนะได้ได้ได้เข้าใจแล้วก็ promise okay. แล้วก็มีกริยาอื่นๆนอกจากนี้ก็อย่างเช่น arrange fail manage ก็ตามได้ถูกเหมือนกันค่ะค่ะแล้วพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมคะตัวอย่างก็อย่างเช่น I arrange to have a party at home อ๋อค่ะก็คือ arrange to have a party แต่ว่าจะมีงานที่บ้าน arrange to แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่ง arrange to have ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นปฏิเสธถ้าในรูปของประโยคปฏิเสธเราก็จะเติม not ข้างหน้า to เติม not ข้างหน้า to นะคะแล้วจะได้ว่ายังไงคะสมมติว่าจะพูดว่า I decided not to go ดีไหมใช่ใช่ใช่ไหมคะตัดสินใจว่าจะไม่ไปสมมติตอนแรกคือจะไปว่า I decide to go nowI decide to go now ก็ถ้าเติม not ไม่ไปเงี้ย I decide not to go now ใช่โอเคค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มี object ค่ะหรือว่ามีคนสมมติอยากให้พี่ฮันนี่ไปด้วยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่พูดว่า I need พี่ฮันนี่ to come with me ค่ะอันนี้มี object อยู่ตรงพี่ฮันนี่เป็น object ค่ะ I need พี่ฮันนี่ to come with me นะหรือเมื่อกี้ถ้าไม่มี object มันก็เอาออกไปเลยมา I need to come I need to go okay. I need to go เมื่อกี้เติมพี่ฮันนี่ลงไปตรงกลางว่า I need พี่ฮันนี่อ๋อ I need you to come, to with, come with me ใช่อันนี้ในกรณีที่มี object ก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะแต่ทีนี้อันนี้เป็น verb ที่ตามด้วย to ใช่ไหมคะก็จะขอพูดถึง verb ที่ไม่ควรตามด้วย to ห้ามเป็นพวก modal verbs ค่ะแต่ไม่ควรจะตามด้วย to ก็คือ verb แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1ไปเลย modal verb ตัวนี้และตามด้วย verb ช่องที่1ไปเลยเช่น will shall would should could ใช่แล้วก็ can may might must นักเรียนชอบพูดใช่ไหมคะว่า I must to go I must to ใช่ I must to I should to ต้องบอกเลยค่ะว่าห้ามก็มีแค่ have แค่นั้นเองที่แบบ to ได้ I have to go now แต่ถ้าเป็น should ก็ I should go nowI could go now. I must go now. I must go now. I may go now. ห้ามตามด้วย to ค่ะ You must be my friend. You must be my friend. You have to be an amazing friend. อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแบบ infinitive without to เฉพาะ modal verbs ค่ะเป็นคำกริยาประเภทนี้ไม่ต้องมี to โอเคทีนี้ก็กลับไปที่ checklistได้ไหมคะเช็คลิสต์5ข้อใช่ไหมตกลงว่า Amazing Friend ได้ไหมตกลงว่าพี่อันนี้ว่าก็พี่อันนี้ก็เป็นนะคะทุกสิ่งอยากนะเคลียร์นะจบแล้วนะหนูน่าจะเช็คลิสต์ว่าหนูได้ครบ5ข้อตกลงใครเป็นแน่ใช่ไหม Amazing Friend ขอไปดิสคัสก่อนนะคะว่าใครเป็นมากกว่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าค่ะน่าตกใจมากเสียงเนี่ยจำได้ป่ะวันนั้นนะที่ฉันซื้อกระเป๋าเสร็จใช่ป่ะแล้วที่ฉันยังไม่ได้ซื้อฉันส่งรูปไปให้เธอช่วยเลือกว่าสีไหนดีนึกออกป่ะเออว่าจะเอาสีชมพูหรือสีฟ้าดีอะไรอย่างงี้มันก็บอกราคาก็ได้เสร็จแค่นี้ใช่ป่ะกลับไปถึงบ้านทำไมอ่ะมาม่ารู้ว่ามาถามว่าตกลงเรื่องอะไรนะจ๊ะแสดงว่าไม่บอกมาม่าว่าจะซื้อกระเป๋าก็ไม่ได้บอกป้าของแบบนี้ทำไมต้องบอกอะฮะต้องจะใช้เงินเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเนาะมีแท็บเล็ตหรอเออฮะมีเหรอมีแท็บเล็ตของพี่ป่ะใช่นั่นแหละทำไมก็ถ้าเกิดว่าแท็บเล็ตกับโทรศัพท์อ่ะมันซิงก์กันก็คือใช้ยูเซอร์เดียวกันอ่ะพี่ถ่ายรูปจากโทรศัพท์ส่งให้เพื่อนก็จริงใช่ส่งให้หนูก็จริงแต่ว่ารูปมันก็เก็บอยู่ในโทรศัพท์ใช่ป่ะแต่ฟังก์ชันของโทรศัพท์มันจะซิงก์อ่ะมันจะแบบซิงก์ไปที่ไอแพดของพี่ด้วยดังนั้นรูปที่พี่ถ่ายก็จะเด้งขึ้นที่ไอแพดไม่น่ากลับไปถึงบ้านมามาเล่นเกมอยู่มาจ้ามาเล่นเกมอยู่ก็มีรูปโผล่ขึ้นมาตึ้งอ้าวกระเป๋าอ๋อจ้าถามว่าตกลงได้เสียอะไรมาจ้าอึ้งตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกเลยไม่มาม่าจะถามว่าซื้อมาเท่าไหร่เอาตังกดตังฉันไปใช่ไหมอ๋อแล้วคราวนี้คือมันมีวิธีไหนไหมอ่ะที่จะแบบช่วยแบบโปรเทคอะไรแบบเนี้ยก็วันนี้จะพูดเรื่องข้อมูลลับแน่เลยเรื่องพวกเนี้ยวันนี้ก็พูดเรื่องนี้เลยนะคะ how to keep secrets on your smartphones ก็คือเ
เราจะเก็บความลับในโทรศัพท์ของเราได้อย่างไรเพราะว่าบางทีเราใช้โทรศัพท์แล้วก็พวกแท็บเล็ตหลายอย่างมันก็ซิงกันใช่ไหมคะใช่บางทีเราลืมไปว่าเรามีอีกเครื่องนึงอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้แม่ใช้อะไรเงี้ยให้แม่เล่น Angry Bird อะไรอย่างเงี้ยให้แม่ใช้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำในโทรศัพท์มันก็จะไปโผล่ในแท็บเล็ตด้วยวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องว่าทำยังไงได้บ้างเขาบอกมาเร็วๆเลยค่ะเขาบอก there are plenty of reasons to keep some images on your mobile device private ก็คือมันมีเหตุผลมากมายที่พี่อันนี่ควรจะใช้เก็บรูปเป็นความลับบ้างอะไรบ้างไม่ใช่แบบถ่ายทุกอย่างเข้าห้องน้ำก็ถ่ายไปซื้อของก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยชอบเซลฟี่อ่ะเซลฟี่ทุกจุดทุกมุมขับรถอยู่ก็ถ่ายรถชนไม่รู้ตัวอะไรอย่างนั้นแหละแล้วเขาก็บอกว่าการใช้โทรศัพท์นะคะมันจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราเก็บรูปเก็บบันทึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความลับเฉพาะเราในการตั้งพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยเช่นเขาพูดว่า there are many secret folder apps available in Google Play and the App Store ถ้าพี่นี่ใช้iPhone จะต้องเข้า App Store หาพวกแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเก็บความลับอ๋อมันมีแล้วเหรอพวกมีตั้งนานแล้วนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็เลยรู้หมดทุกสิ่งอย่างในชีวิตค่ะถ้าแต่ว่าแต่ถ้าใช้โทรศัพท์พวก Android ก็น่าจะต้องเข้า Google Play ค่ะก็มีแอปให้ดาวน์โหลดได้มากมายเช่นกันเราสามารถตั้งพาสเวิร์ดบางแอปพลิเคชันก็ฟรีบางแอปพลิเคชันก็อาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนิดหน่อยเพื่อให้มันลับยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบ more confidential อะไรแบบนี้ถูกต้องทีนี้ประโยคที่พูดมานะคะเมื่อกี้ there are plenty of reasons กับ there are many secret folder apps ขอขีดเส้นใต้คำว่าplenty of กับคำว่า many ใช่ถูกต้องคำสองคำนี้และคำอื่นๆประมาณนี้นะคะเรียกว่า quantifiers ค่ะ quantifiers ก็คือคำหรือวลีที่ใช้บอกปริมาณของคำนามบอกปริมาณของคำนามก็ plenty of reasons นะคะ reason เป็นคำนามนะก็คือมีเหตุผลมากมายครับ many secret folder apps ก็คือมีแอปพลิเคชันมากมายที่ใช้ในการเก็บความลับเหล่านี้นั้นก็จะพูดถึงคำนี้แต่ว่า quantifier เหล่านี้นะคะจะใช้ร่วมกับคำนามประเภทไหนนั้นต้องดูด้วยว่ามันเป็นคำนามที่นับได้หรือนับไม่ได้ใช่ countable nouns หรือ uncountable nouns ค่ะทีนี้จะพูดถึง quantifier ที่ใช้ได้ทั้ง2แบบหมายถึงทั้งกับคำนามที่นับได้แล้วก็ทั้งนับไม่ได้ถูกไหมคะโอเคเช่นสมมติเราจะใช้คำว่า books ละกันนะ book เป็นคำนามที่นับได้กับmoney เป็นคำนามที่นับไม่ได้ค่ะก็จะบอกว่าคำ quantifier ที่ใช้ก็คือมีคำว่า any enough less a lot of lots of more most no none of some ก็ได้ค่ะ plenty of เมื่อกี้ heaps of อันนี้เป็นภาษาพูดนิดนึง heaps of a load of loads of หรือtons of นี่ก็เป็นภาษาพูดเช่นบอกว่า I have tons of money คือรวยรวยมากจะบอกว่าชีรวยหรือ I have a lot of money แหมแล้วขอยืมไปเที่ยวทริปนี่แหมทำบอกไม่มีนะมีเงินกีบแหมไปลาวะล่ะจะไปลาวเดี๋ยวให้ยืมเงินกีบพูดต่อจะบอกว่าพี่ฮันนี่ has lots of friendsใช่ไม่เอาดีกว่าเมื่อกี้พี่นี่พูดเรื่องซื้อกระเป๋าแล้วเราต้องพูดว่าเดี๋ยวก็พี่นี่แม่รู้เดี๋ยวก็แม่รู้ไหม lots of tons of bags handbags ใช่ค่ะ Hermes หมอม้าสมมตินะคะหมอม้าอันนี้เป็นเรื่องสมมติค่ะหมอม้าใช่อันนี้ก็ได้ทั้งเป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้ใช้ได้กับก็คือ quantifier ที่ตะกี้โอลิฟพูดมาเนี่ยใช้ได้ทั้งบวกได้กับทางนามคำนามที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ขอนิดนึงคำว่า any คำว่า any เนี่ยจะใช้ในคำถามหรือประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธเช่นบอกว่า are you bringing any friends with you any friends with you เป็นคำถามใช้ any friends ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น quantifiers ที่ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวก็ได้นะคะตะกี้ quantifier ที่คำนามใช้ได้ทั้ง2อย่างทั้ง2อย่างนะคะทีนี้จะเอาคำนามที่นับไม่ได้ที่นับไม่ได้อย่างเช่นจะใช้กับน้ำสบู่ถูกต้องนมของเหลวโอเคใช่เช่นก็จะมีคำว่า much a little little very little a bit of a great deal of a large amount of a large quantity of เช่นจะบอกว่า
I have a large quantity of money, money for me to borrow รวยเวอร์รวยเวอร์ทีนี้จะมาเป็น quantifier ที่ใช้กับคำนามนับได้เท่านั้นบ้างโอเคเช่นใช้กับกระเป๋าได้ใช้กับของนั้นได้เช่นบอกว่าเพื่อนก็ได้เพื่อนนับได้นะคะนับได้กี่คนนะมี3คนใช่ไหมคะมี3คนค่ะในโลกนี้มีคนคบกันก็คือ I have several friends I have several friends ก็มีเพื่อนอยู่3คนค่ะที่มีชื่อว่าโอลิฟและนิดานะคะแต่ว่าโอลิฟมี I have hundreds of friends นี่ค่ะมีเพื่อนเยอะมากนะคะพี่ฮันนี่นับเป็น1หนึ่งในพันไม่หนึ่งในร้อยเมื่อกี้พูดไปเลยหนึ่งในหลายร้อยและที่สำคัญก็คืออย่าเติมอย่าลืมเติม s ที่หลังคำนามใช่ไหมหรือว่าเมื่อคืนนี้นับได้เมื่อคืนเนี่ยได้นอนกี่ชั่วโมงอ๋อเมื่อคืนนี้ก็นอนเยอะอยู่นะตาบวมเลยอ่ะนอนเยอะตาบวมไม่ใช่นอนน้อยตาบวมก็จะพูดได้ว่าพี่นี่ก็พูดได้ว่า I slept for several hours last night อย่างนี้ก็ได้ several hours นับได้ไงนับเป็นชั่วโมงนะนอนใช่ปกติคนเราให้นอนปกติคนเราเขาให้นอนกี่ชั่วโมงอ่ะเอ้ยอายุประมาณนี้นอน5ชั่วโมงก็พอนอนอะไรเยอะน้อยไปไหมนะ5ชั่วโมงบ้าโอเค countable uncountable now ใช่ไหมคะ money บอกว่า uncountable ใช่ไหม books friends เงี้ยเขาแต่ว่าจริงๆคนอาจจะแบบเอ๊ะ money เราก็นับนี่นะคือ money มันเป็นเรื่องที่งงนิดหน่อยถ้าจะนับมันนับไม่ได้หรอใช่นับได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเติมพวกแบบเงินสีหน่วยเขาเรียกอะไรนะหน่วยเงินตราหรอหรือว่าสกุลเงินหรือว่าเป็นปริมาณลิตรอะไรเงี้ยเป็นแก้วเป็นขวดเช่นบอกว่าจะบอกพี่นี่บอกว่ามีเงินสมมติของเงินก่อนดอลลาร์อย่างเงี้ยก็แทนที่จะพูดว่า I have many money ไม่พูดไม่พูดเราก็พูดว่า I have a lot of money yeahไม่ใช่ I have like $5อย่างนี้สมมุติ I have $100ค่ะก็คือ dollars เติม s ได้เพราะเราจะไม่พูดว่า I have many money I have five money เราจะไม่พูดอย่างนั้นก็มาซื้อน้ำได้แล้วค่ะโอเคนะพูดซะเยอะก็แง่แล้วสิเมาฉันจนมันซะขนาดนี้เดี๋ยวยังไงนี่ขอไปตั้งรับก่อนแล้วนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้านะคะโอเคค่ะขึ้นปะเนี่ยบ้าคุณจะต้องถามพี่ไหมถามผิดคนแล้วไม่ใช่คือรู้สึกว่าพักนี้มันอึดอัดไงไม่รู้ว่าจริงๆหนูก็อ้วนขึ้นนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ด้วยวัยนี้นะเป็นผู้หญิงอะนะกินเข้าไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีการขับออกบ้างอะไรบ้างมีอินพุตกับเอาท์พุตให้มันเสมอกันใช่ป่ะต้องหรือเอาออกให้มากหน่อยถ้ากินเยอะใช่กินเยอะกินเยอะฝั่งนี้ใช่ไหมวันนี้เนี่ยตรงในช่วงสุขภาพเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงทิปส์How to diet ถูกไหม Tips how to diet ก็คือ tips. มีเทคนิคมีทิปส์อะไรบางอย่างที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าสมมติต้องการจะลดความอ้วนเนี่ยมีแบบคุณจะทำยังไงเล็กๆน้อยๆคนนี้ไม่อ้วนก็ได้นะแบบควบคุมน้ำหนักใช่ไหมใช่คนที่อยากควบคุมน้ำหนักทำยังไงเขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะให้ love the scale love the scale ก็คือตาช่างไงคือต้องพยายามหมั่นต้องเลิฟเลิฟเลยจ้ะไม่ใช่เลิฟเลิฟบอกว่าขึ้นช่างตาช่างบ่อยๆ as often as possible เลยเหมือนกับวันหนึ่งเนี้ยเหมือนฟังดูเหมือนโรคจิตนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันโรคจิตมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงคือเหมือนกับว่าคอยเช็คน้ำหนักตัวเองอยู่ตลอดเวลาไงคะถ้าสมมติว่ามันขึ้นมากน้อยเนี่ยจะได้รู้ตัวทันทีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลิฟ the scale ต้องมีน้ำหนักหรือตาช่างติดตัวเอาไว้ที่บ้านนี่เป็นขี้ฝุ่นจับเลยไม่ได้ต้องคอยช่างอยู่บ่อยๆขึ้นทีนี่เป็นรอยแบบนี้ไม่ได้โอเคโอเคต้องใช้บ่อยๆเลยอันนี้นะคะจะได้รู้ว่าน้ำหนักตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่า never skip breakfast never skip breakfast โอลิฟตื่นสายให้ควบคุมน้ำหนักทำไมให้กินอาหารเช้าหรอก็แน่นอนเพราะว่า breakfast is the most important meal of the day ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยbreakfast เนี่ยถ้าเราไม่ทานใช่ไหมถ้าเรา skip breakfast ใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่เราเนี่ยจะไปกิน double เพิ่มในมื้อกลางวันหรือมื้อถัดไปงั้นต้องกินตอนเช้าใช่ให้มันปกติถูกต้องกลางวันใช่เนี่ยตื่นสายกินสเต็กกิน
เดี๋ยวไม่ใช่ทั้งสเต็กทั้งข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเยอะกว่าถ้าสมมติคุณกินแค่ตอนเช้ามื้อนึงตอนกลางวันอีกมื้อนึงถูกไหมฮะอันนั้นมันก็บาลานซ์กันนะคะแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องทิปที่2นะคะแล้วทิปที่3ค่ะก็บอกว่าให้เพิ่มมินเนอรัลส์แอนด์วิตามินส์ในตัวละให้กับร่างกายเยอะๆด้วยการอะไรดีล่ะต้องกินน้ำถูกต้องมินเนอรัลส์กับวิตามินส์แล้วก็มีอะไรอีกหาได้จากผักและผลไม้หนูไม่ค่อยชอบกินใช่ไหมผักผลไม้นะคะแต่ว่าผักผลไม้เขาก็แหล่งอุดมสมบูรณ์ของวิตามินใช่แล้วก็เอาไว้สำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักใช่ไม่กินแป้งเยอะใช่แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเรื่องน้ำตาลนะคะก็คืออย่าบริโภคในจำนวนที่ปริมาณสูงเยอะเกินไปนะคะเลือกผลไม้ที่ไม่หวานมากถ้าหวานก็ทานนิดหน่อยใช่ที่บ้านนี่กินผลไม้บ่อยทุเรียนคะทุเรียนอู๋เรื่องของหนักนะคะทุเรียนทุเรียนนี่ไม่ได้ใช่ไหมทุเรียนก็อย่างอ้วนเลยนะคะคุณน้องทุเรียนนี่น่าจะเป็นอาหารต้องห้ามนะเออทุเรียนไม่ได้เป็นผลไม้ที่ต้องห้ามทุเรียนขนุนลำไยจริงๆผลไม้เมืองร้อนอ่ะผลไม้เมืองร้อนของประเทศไทยนั่นแหละทำให้อ้วนจริงๆต้องแอปเปิลเขียวกรีนแอปเปิลเพราะมันเปรี้ยวเออหรือไม่ก็ฝรั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะฝรั่งที่ผลไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ฝรั่งคนนะคะหรือคุณน้องจะรับประทานฝรั่งค่ะคุณน้องอยู่ที่บ้านแล้วโอเคค่ะอันนี้อีกข้อต่อไปนะคะก็คือเขาบอกว่า a glass of water before a meal a glass of water before a meal คือหมายถึงว่าน้ำเข้าไปไงง่ายๆเลยนะ a glass ก็สักแก้วนึงเพราะอะไรคะก็จะทำให้อิ่มไงคือเหมือนกับว่าจุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือสมมติเวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมคะเวลาจะกินน้อยลงใช่ไหมเราควรจะต้องทานน้ำเข้าไปก่อนไงมันก็จะรู้สึกอิ่มท้องเวลาทานข้าวจริงๆเนี่ยมันก็ทานได้ปริมาณน้อยลงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมีน้ำตาลสูงค่ะเฮ้ยน้ำอัดลมเวิร์กนะกินข้าวอร่อยเลยอะใช่ไหมเหรอไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะมันเพิ่มแอปเปิลไทยนะคะก็คืออันนี้ขอเป็นน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปนะคะใช่ก็คือจะทำให้แบบเรารู้สึกอิ่มหรือแบบก็ทำให้ท้องแน่นขึ้นอะแล้วก็จะทำให้ปริมาณเราจะได้ไม่กินเยอะใช่ไม่ต้องทานเยอะเข้าไปใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกเลยนะคะบอกว่าให้ eat from smaller platesEat from smaller plates ก็คือให้รับทานรับประทานหรือรับทานจากสมมติว่าเวลาเป็นบุฟเฟ่ต์เอาง่ายๆเลยนะมันจะมีจานให้ใช่ป่ะจานหลายไซส์หลายขนาดถูกป่ะเลือกจานไหนต้องเลือกจานใหญ่สุดใช่ไหมปกติเพื่อความคุ้มจานใหญ่สิเราจะได้ต้องเดินหลายรอบด้วยไงไม่เปลี่ยนมากไม่ได้เลยได้เหรอเป็นนิสัยที่แบบไม่ได้เลยก็คือเขาบอกว่าให้รับประทานจาก smaller plates คือเหมือนกับว่าให้ติดนิสัยไปเลยอะค่ะว่าเราควรจะต้องหยิบจานเล็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอหยิบจานเล็กปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้นิดเดียวใส่ของได้นิดเดียวไงเพราะหยิบถาดหยิบจานใหญ่หยิบถาดเรียงชั้นไง10ชั้นไม่ได้หรอจานเล็กๆเรียง10ชั้นนะ the bigger the plate the more food you are likely to pile on itใช่ไหมก็คือถ้าสมมติว่ายิ่งเอาจานใหญ่เนี่ยปริมาณอาหารในนั้นอ่ะก็มาอยู่กับเราเนี่ยแหละใช่ก็มีสิทธิ์ที่จะวางอาหารเพิ่มพูนเพิ่มไปเรื่อยๆก็สเต็กนะผลไม้นะเฟรนช์ฟรายนะไก่ทอดนะวางเข้าไปเยอะๆไม่ได้หรอก็เวลาไม่ควรไม่ได้ก็หยิบมาเผื่อคนอื่นเขาไงไม่ได้ไม่ต้องนะนี่แหละที่เขาเลยบอกนะคะก็อย่างนี้ไงพอตะกี้จากประโยคตะกี้นะคะที่บอกว่า the bigger the plate the more food you're likely to pile on เราจะเห็นได้ว่าประโยคลักษณะนี้นะคะเรียกว่า comparative correlative นะคะ comparative correlative ซึ่งเป็นการที่มีความหมายค่ะมันคล้ายๆลักษณะเหมือน idiom นะคะเป็นมีความหมายของมันเองค่ะซึ่งเหมือนกับว่ายิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะยิ่งต่อไปอย่างนั้น the sooner the betteruอ๋ออันนี้ได้ยินบ่อยอันนี้ได้ยินบ่อยนี่เป็นอีเดียมด้วยนะคะแปลว่า the sooner the better ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นสมมติว่าใกล้สอบแล้วจะเริ่มต้นเตรียมตัวสอบยังไง the sooner the better อ๋อก็ไม่ต้องมีประธานไม่ต้องมีอะไรเลยมาเลยแบบ the sooner the better ถูกต้องค่ะหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าไซส์ใหญ่เนี่ยยังไงก็ดีกว่าเขาอาจจะพูดว่า the bigger the betterthe bigger ใช่เหรอ the bigger พูดถึงคนทั่วไปนะคะคนทั่วไปคนทั่วไป the bigger the better ลักษณะนี้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ the faster the better วิ่งเร็วก็ยิ่งดี the better ทำอะไรงานเร็วทำงานเร็วก็ยิ่งดีนะคะหรือไม่เราอาจจะสามารถใช้ประโยคนี้เนี่ยแต่เป็นเข้ากับ clause ได้2 clause ใช่ไหมคะอย่างเช่นนะคะ the more you readthe better your vocabularies become อ๋ออั
ันนี้ไปบอกนักเรียนได้ว่าอ่านมากๆก็จะยิ่งรู้ศัพท์เยอะถูกต้องค่ะเอาแบบที่มันไม่ใช้คำว่า more ได้ไหมคะเห็นเพื่อนนี่บางทีมีใช้คำว่า less อ่ะอ๋อแต่ที่มันยิ่งขึ้นไปถูกป่ะอันนี้ถ้าสมมติแบบยิ่งน้อยลงมาใช่ไหมคะอย่างเช่นก็จะเป็น the less time you waste the better off you will be อ๋อใช้ less than more ได้เลยซึ่งก็แปลว่าเราใช้เวลาเสียเวลาไปน้อยเท่าไหร่หาสิ่งที่ดีที่สุดก็จะได้กลับมาค่ะเหมือนกับว่าพยายามใช้เวลาเยอะใช่อย่าวุ่นเวิร์พยายามทำอะไรให้เสร็จให้เร็วอ๋อเข้าใจใช้โมใช้เลสได้เลยใช่ค่ะอันนี้นะคะประโยคลักษณะนี้ก็จะเรียกได้ว่า comparative correlative ลักษณะนี้เริ่มมากเลยได้ใช้กันทั่วๆไปเลยเห็นบ่อยๆจะใช้บ่อยๆเลย the sooner the better ถูกต้องค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วยังไงก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันสัปดาห์หน้านะคะกับดิฉันฮันนี่ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะสวัสดีค่ะ